กับอินไซด์รัฐสภาพาไปคุยครับกับทางว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อนั่นเป็นเลขาธิการพรรคประชาชาตินะครับนอกจากนี้ครับยังเป็นอดีตรองผู้บังคับการกองปราบด้วยต้อนรับพูดคุยกันกับทางพันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับสวัสดีครับท่านทวีครับสวัสดีครับคุณณรงค์ฤทธิ์ครับครับท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับครับขอบพระคุณครับที่วันนี้มาพูดคุยกันเรื่องปัญหาตำรวจเรื่องของการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับก็ดูเป็นว่าเอาล่ะข่าวคราวอาจจะดูเหมือนผ่านมา2วันแล้วเหมือนจะค่อนข้างที่จะซาไปแล้วแต่ว่าอินไซด์รัฐสภานำเสนอนะครับยังตามต่อครับท่านทวีอย่างนี้ฮะขอความรู้นิดนึงครับว่าถ้าเป็นตำรวจที่บรรจุเข้ามาจะจบปโทปเอกหรือว่าการเลื่อนยศลักษณะแบบที่เป็นข่าวคราวหรือก่อนหน้านี้ที่เราเคยเห็นเนี่ยในมุมของท่านทวีจากประสบการณ์ที่ผ่านมาคิดว่าการเลื่อนยศแบบนี้ติดฟาสต์แท็กหรือว่าเร็วไปหน่อยไหมครับคือทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้ชี้แจงแล้วนะแต่ผมก่อนที่จะไปเริ่มตรงนั้นน่ะอยากจะให้ชวนคิดโดยเฉพาะบุคลากรที่เป็นผู้บริหารตำรวจนะคือการคัดเลือกบุคลากรที่เป็นตำรวจเนี่ยจะมีความสำคัญที่สุดเลยเพราะว่าเราจะต้องรับคัดเลือกอย่างระมัดระวังเราเป็นที่ยอมรับกันเสมอว่าองค์กรหรือหน่วยงานใดเนี่ยที่จะรักษาคุณภาพได้เนี่ยจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพดังนั้นมาตรฐานการคัดเลือกโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นตำรวจเนี่ยเราจะต้องมุ่งไปถึงว่าบุคคลนั้นจะต้องมีความซื่อสัตย์มีความรู้มีความสามารถมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานและการคัดเลือกของหน่วยตำรวจที่ก้าวหน้าเนี่ยจะต้องคัดเลือกลึกไปถึงการควบคุมตนเองในสภาวะการตึงเครียดต่างๆเพราะตำรวจเป็นผู้ถือปืนด้วยตำรวจเป็นผู้ถือกฎหมายแล้วตำรวจจะต้องอยู่กับประชาชนดังนั้นการคัดเลือกเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการที่เป็นคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจเนี่ยเราก็จะเขียนไว้เหมือนกันโดยเฉพาะในหมวดเรื่องการบรรจุแต่งตั้งแหละนะครับท่านทวีเราจะมองว่าการบรรจุบุคคลเป็นข้าการตำรวจทั้งชั้นพลตำรวจชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตรเนี่ยมีหลักอยู่สองหลักคือหลักที่หนึ่งคือบรรจุบุคคลโดยการได้รับการคัดเลือกอันนี้จะฟังหน่อยนะคือหลักที่สองคือการสอบแข่งขันสอบแต่อย่างไรก็ตามก็คือทั้งสองหลักเนี่ยเราต้องให้ไปเป็นกฎกตร.แล้วก็ในกฎกตร.ดังกล่าวเนี่ยผมทราบว่าพรบ.ตำรวจออกใช้แล้วเนี่ยยังไม่มั่นใจว่าได้แก้กฎหรือยังนะฮะแล้วเรามันมีกรณีหนึ่งอาจจะเป็นกรณีที่ท่านพูดถึงเนี่ยกรณีตำแหน่งตำรวจที่เขาเรียกว่าบรรจุเป็นกรณีพิเศษเนี่ยอันนี้จึงเป็นเรื่องน่าห่วงครับครับครับเพราะการที่ผมเมื่อวานพอได้รับประสานก็ได้รวบรวมข้อมูลเรื่องการบรรจุตำรวจในปีงบประมาณโดยเฉพาะปีงบประมาณแต่ละปีเนี่ยเราจะมีตำรวจเกษียณประมาณสัก 5,000 คนครับครับพอสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะไปบริหารจัดการตำแหน่งแบ่งเป็น1บรรจุใน 5,000 เนี่ยก็จะรับจากนักเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยปีละประมาณสัก240นะจะ200กว่าแล้วก็เราจะมีพนักงานสอบสวนขาดแคลนก็เปิดสอบเป็นพนักงานสอบสวนอีกนะพนักงานสอบสวนก็จะมีสเปคเฉพาะต้องจบกฎหมายด้วยนะก็จะประมาณ800ถึง900คนแล้วมันยังมีสายงานเขาเรียกสายงานป้องกันปรับปรามธุรการหรือสายงานอื่นๆก็มีสายงานแพทย์ก้อนที่เป็นห่วงมากก็คือก้อนไหนครับก้อนที่อยู่ในผบตรจะบริหารก็เขาเรียกว่าทายาทนักกีฬาหรือการบรรจุแต่งตั้งเป็นกรณีพิเศษเนี่ยผมได้ทราบจากสถิติตั้งแต่ปี2556มาถึงครับ2564เนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะการรับกรณีพิเศษเนี่ยครับเนี่ยอย่างบางช่วง56 57เนี่ยก็150คนนะส่วนช่วง58เนี่ยครับรับ
สูงถึง855คนเลยนะอันนี้คือในส่วนของที่ทางผบ.ตร.มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการส่วนในช่วงของปีอันนี้น่าจะเป็นช่วงของผบ.ต่างๆนะในช่วงปี60ถึงปี63เนี่ยครับผบ.อีกท่านหนึ่งเนี่ยจะรับประมาณ 1,650 คนนะครับแล้วก็ในช่วงปี64ครับรับ600คนก็เยอะนะแต่ถ้าที่ถามในช่วงผบ.ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ค่อยกล้ารับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่ามันเลยทำให้ถูกมองว่ากระบวนการที่ผบ.รับเนี่ยมันก็ถูกมองว่าเป็นการถูกตั้งคำถามอาจจะเป็นเกณฑ์อ้างว่าเป็นความรู้พิเศษที่ไม่มีตอนนี้ความรู้พิเศษที่ไม่มีแทบไม่มีคนจบคอมพิวเตอร์ก็เกลื่อนไปวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จบแพทย์ใช่ไหมครับท่านทวีคือแพทย์ก็โอเคแล้วครับแพทย์ก็ดีอยู่แต่ว่าอันนี้ก็เป็นสำคัญนะผมอยากจะเรียนว่าในบรรดาคุณสมบัติที่คนจะเป็นตำรวจคือนอกจากการคัดเลือกเนี่ยเขาต้องอยู่ในองค์กรตำรวจไปยาวโดยเฉพาะกพ.เนี่ยเคยข้าการกพ.ไม่ใช่ตำรวจนะตำรวจใช้เงินประมาณ30กว่าล้านต้องบรรจุวันแรกถึงจบอันนี้คือภาษีอากรของประชาชนอันนั้นไม่สำคัญเท่าครับตำรวจเราเป็นผู้พิทักษ์กฎหมายการผู้พิทักษ์กฎหมายเนี่ยถึงกฎหมายจะดีที่สุดก็ตามนะถ้าผู้พิทักษ์เนี่ยยังไม่รักความสัตย์จริงปกป้องความยุติธรรมเนี่ยปัญหาจะเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ตำรวจเราจึงคิดว่าไอ้พรบตำรวจที่เราคลอดไปนะผมก็วิเคราะห์กตรใหม่คงไปทบทวนดูว่าไอ้มาตรการที่เราไปเขียนไว้สักมาตราหนึ่งจำไม่ผิดจะเป็นมาตราที่บอกให้รับกรณีพิเศษได้เนี่ยอันนี้ก็น่าห่วงนะฮะคือเป็นเราแต่ว่าต้องมีความรู้ความสามารถความถนัดอันเนี้ยต้องเฉพาะด้านจริงจริงก่อนจะรอกำหนดครับก็คือทำความเข้าใจกันถ้าผมสรุปขมวดปมนะฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านทวีครับที่คุยกันมาก็คือการสอบตำรวจเนี่ยเอาหลักๆมี2แบบก็คือสอบเข้ามากับอีกอันนึงก็คือเป็นกรณีพิเศษนะครับที่สามารถที่จะรับซึ่งคำถามหลายคนจะตั้งคำถามว่าบางคนเป็นนักกีฬาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านอาจจะเข้ามาในลักษณะของกรณีพิเศษก็ได้นอกเหนือจากการสอบทีนี้ฮะถ้าเราไปดูตัวหลักสูตรนิดนึงขออนุญาตไปแตะตัวหลักสูตรเห็นบอกว่าอย่างหลักสูตรกอศเนี่ยนะครับเป็น1ใน4หลักสูตรที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรตำรวจหรือว่าใช้บางคนก็มองนะฮะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ตามที่สื่อมวลชนเขานำเสนอหรือว่าในโซเชียลมีเดียถกเถียงกันครับท่านทวีครับบอกว่าอาจจะเป็นช่องทางที่เปิดรับแบบกรณีพิเศษหรือเปล่าในมุมนี้ท่านทวีมองยังไงบ้างฮะคือกอศเนี่ยนะครับคือการรับกอศเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจสัญญาบัตรนะฮะคือกอศก็เป็นด่านที่ว่าใครก็ตามถ้าไม่อบรมอันนี้จะเริ่มเป็นสัญญาบัตรไม่ได้ไม่ได้คุณจบปริญญาเอกมาถ้าบรรจุเป็น10ตำรวจตรีถ้าไม่เปิดอบรมกอศก็จะจิตยศที่เป็นสัญญาบัตรที่ร้อยตำรวจตรีแล้วหน่วยโทแล้วจะไม่ได้ไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนายตำรวจครับครับซึ่งหลักสูตรก็กอศก็จะมีรายละเอียดที่ตำรวจเอาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาก็จะเป็นหลักสูตรซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรสำคัญหลักสูตรนึงนะครับต้องบอกว่าดังนั้นคือปัญหามันไม่ได้หลักสูตรกอศไม่ได้ที่หลักสูตรปัญหามันอยู่ที่ว่าคุณไปหยิบคนที่จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยซึ่งวันนี้เราต้องยอมรับคุณภาพของคนเนี่ยเมื่อเราใช้ดีกรีเป็นตัวตั้งตำรวจจะใช้ดีกรีเป็นตัวตั้งเนี่ยคือคุณไปหยิบคนกลุ่มนี้มาเนี่ยซึ่งต้องยอมรับว่าตำรวจใน 200,000 กว่าคนเนี่ยเวลาเขาเข้าเป็นชั้นประทวนเนี่ย คือเขาอาจจะพื้นฐานต่างกันเนี่ยเขาก็ไปฝนขวายหาความรู้เรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกไม่ว่า
ถ้ากรมตำรวจจะต้องการให้ยังไงเขาทำหมดโดยเฉพาะตำรวจต้องจะเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์มากแต่ว่ามันก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่แล้วว่าช่องทางไอ้กรณีพิเศษนะฮะที่ให้ภูมิคุ้มกันรับเข้าซึ่งผมว่ามีความจำเป็นอยู่ในบางระดับแต่ว่าไม่ควรรับเป็นพันแต่ละไม่ควรรับเป็นพันหลายร้อยนะครับรวมที่ผมอ่านมาสักครู่เนี่ยแล้วพอตัวเลขรวมๆกันบางปีบางคน4ปีเนี่ยรวมกัน 1,600 คนซึ่งในจำนวนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาจะต้องเติบโตขึ้นไปถ้าเริ่มต้นการรับคนที่เขารู้สึกว่าวิ่งเต้นเข้ามาได้ยกตัวอย่างเราก็จะหวังเลยว่าคนที่วิ่งเต้นมาจะให้ความยุติธรรมคนอื่นได้เท่าที่ควรดังนั้นการรับการคัดเลือกเนี่ยในองค์กรตำรวจที่ก้าวหน้าเนี่ยจึงให้ความสำคัญมากนะครับ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 ท่านทวีถ้าอันนี้ผมไปรวมข้อมูลนะจากทางในตำรวจชั้นประทวนที่บางทีเขาใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าข้อมูลต่างๆตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเรื่องของการเลื่อนยศบางทีเอาหลักเขาสอบมาสอบเป็นนายสิบตำรวจเนี่ยนะครับก็จบม.6ปุ๊บไปสอบแล้วติดนะแล้วก็กว่าจะได้เลื่อนเนี่ยมันใช้ระยะเวลาเมื่อเปรียบเทียบกับบางคนที่เขาอาจจะจบป.ตรีป.โทป.เอกเลื่อนก็แล้วแต่อย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับแล้วก็เข้ามาในกระบวนการแบบนั้นก็คือผ่านหลักสูตรเรียนรู้ความเป็นตำรวจก่อนที่จะมีการปรับชั้นยศอะไรมันดูเป็นเหมือนช่องว่างแกลบเล็กๆไหมฮะที่ตรงนี้อาจจะทำให้ตำรวจที่อาจจะสอบตั้งแต่จบม.6มาอาจจะรู้สึกท้อแท้หรือว่ารู้สึกมีความเหลื่อมล้ำหรือเปล่าตรงนี้ท่านทวีมองยังไงบ้างฮะคือปัญหาความเสมอภาคในการเข้าฮะคือการชั้นยศเนี่ยเขาก็คงให้ความยุติธรรมแหละเช่นว่าระวางหลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับคนที่อายุ53นะเพื่อจะเป็นนายตำรวจเนี่ยเขาก็มี3ปี3ร้อยตี3ปี100ตี3ปี100โท3ปีแล้วก็ถึงจะเป็นร้อยเอกก็ไปเกษียณพอดีแต่กรณีที่เขาคนจำนวนมากสอบเข้าอ่ะนะบางทีสอบเป็นหมื่นนะเข้ารับไม่กี่คนเนี่ยก็พอเรียนก็1ปีแต่เฉลี่ยก็อาจจะ8เดือนแล้วก็ถ้าไม่จบปริญญาโทก็2ปีก็เป็นปริญญาเอกอันนี้เกณฑ์อันนี้ใช่แต่เกณฑ์อันหนึ่งคือเกณฑ์การเข้าคุณเข้ามาใช้กระบวนการอะไรนั่นเองซึ่งจริงอยู่ในทางปฏิบัติอาจจะบอกให้หน่วยเสนอความต้องการเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าการแต่งตั้งตำรวจในอดีตเนี่ยมันไปอยู่ที่ผบ.ไงซึ่งไอ้วิธีการทำให้การชี้แจงก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งตรงนี้เราเห็นเรื่องบุคลากรตำรวจเนี่ยมีความสำคัญนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรใดเนี่ยโดยตำรวจเพราะตำรวจนะคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดขององค์กรตำรวจเลยคือภาวะผู้นำของผู้ที่จะเป็นผู้บริหารถ้าคุณเป็นผู้กับเนี่ยกฎหมายวิทยาก็เขียนว่าเมื่อสำนวนสอบสวนเสร็จแล้วคุณจะมีพนักงานสอบสวนในโรงพักเท่าไหร่ผู้มีอำนาจสั่งฟ้องพิจารณาสั่งฟ้องคือพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคือผู้กำกับคนเดียวนะถ้าเป็นองค์กรใหญ่กว่านั้นคือผู้การซึ่งเราก็กระจายอำนาจไปที่โรงพักการที่คือหลายตำแหน่งเนี่ยดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือคนอยู่ในตำแหน่งพวกนี้จะต้องเติบโตมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพราะเป็นผู้นำได้ด้วยสำคัญนะครับประโยชน์ส่วนรวมย่อมเหนือกับประโยชน์ส่วนตัวอันนี้จึงเป็นเรื่องที่เป็นห่วงนะครับครับครับแล้วบางทีก็อย่างที่เป็นข่าวคราวหรือว่าหลายครั้งไม่ใช่แค่กรณีนี้กรณีแรกนะครับก็มีหลากหลายกรณีเลยบางคนก็บอกว่ามีช่องว่างอยู่อย่างที่เราคุยกันครับท่านทวีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคือขอใช้คำนี้นะฮะระบบอุปถัมภ์ถ้าเราจะต้องปฏิรูปจริงๆเอาล่ะมันก็เป็นทิศทางที่ดีขึ้นที่ในสภามีการตกเตียงก็ประกาศใช้กันไปนะครับเป็นกฎหมายออกไปบ้างเนี่ยนะฮะถ้าจะปฏิรูปแบบใต้พรมกับบนโต๊ะแบบชัดๆเลยอาจจะต้องมาโลอีกครั้งนึงหรือจะต้องไปเสริมเติมแต่งตรงไหนนอกเหนือจากที่ท่านทวีเสนอเมื่อสักครู่ไหมฮะกฎหมายตำรวจที่ปฏิรูปมันนั้นเนี่ยมันการเข้ามาโดยเป็นกฎหมายที่ผ่านเขาเรียกว่ากฎหมายปฏิรูป yeah. ไม่ได้เริ่มต้นโดยส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร mm-hmm. เป็นตัวแทนของประชาชนโดยตรง yeah. เริ่มตั้งแต่คสช.แล้วกัน
คสช.เข้ามาก็ต้องการจะปฏิรูปภายใน1ปีก็ไม่ทำแล้วในปีท้ายๆปี65ก็เอามีกฎหมายปฏิรูปเข้ามาพอเข้ามาก็ให้สว.ที่เขาควบคุมแล้วเอามาแล้วก็พอในกฎหมายก็จัดโครงสร้างเป็นลักษณะทหารหมดเลยทั้งที่เข้าใจว่างานตำรวจเนี่ยมันจบอยู่ที่โรงพักมีบ้างนะฮะแล้วก็เขียนเรื่องการไปช่วยราชการแกให้ทำไม่ได้อาจจะต้องช่วยโรงพักอะไรเงี้ยแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริบทของตำรวจหรือการให้ความเป็นธรรมเนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงไปบริบทของกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปแล้วการเขียนโครงสร้างก็ยังมีสายการตำรวจเป็นแบบทหารซึ่งทหารเนาะแล้วก็เราก็ยังมีเขียนไว้แม้แต่พยายามจะเขียนว่าตำรวจมี2ประเภทตำรวจมียศกับตำรวจไม่มียศกันนะคือตำรวจไม่มียศก็เช่นอย่างกรณีของถ้าจำเป็นข่าวเนี่ยจริงๆมันควรจะตกอยู่ในกลุ่มตำรวจไม่มียศนะแต่ว่าโอเคก็ไม่ได้แบบครับตำรวจไม่มียศเนี่ยก็คือตำรวจที่ทำสายงานอำนวยการสายงานสนับสนุนหรือกลุ่มสายงานวิชาชีพเฉพาะซึ่งตรงนี้ต่อไปจะมีลักษณะนี้แต่ในทางปฏิบัติมันกฎหมายลักษณะนี้นานๆแล้วเราก็ทุกคนเข้ามาก็อยากมียศครับ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 ท่านทวีเอาท้ายที่สุดฮะการที่ประชาชนออกมาช่วยกันตรวจสอบสอดส่องดูแลคิดว่ามันก็มีมาเป็นระยะนะแต่หลังๆคือแรงขึ้นเพราะด้วยพลังของโซเชียลมีเดียด้วยคิดว่าการตรวจสอบการทำงานของตำรวจของประชาชนเป็นยังไงบ้างฮะกับฉากทัศน์ที่เกิดขึ้นครับผมคิดว่าการประชาชนมีส่วนร่วมเขาบอกความยุติธรรมทั่วหน้าต้องให้ประชามีส่วนร่วม mm-hmm. อันนี้คือเป็นหลักของความยุติธรรมผมก็เชื่อมั่นว่าเมื่อตำรวจมีการตรวจสอบมากขึ้นในองค์กรเขาก็จะมีการพัฒนามากขึ้นนะครับ yeah. แล้วก็ต้องเรียนว่าอาชีพตำรวจมีความสำคัญยิ่งกับทุกคนแล้วนั่นหนึ่งไม่พ้นในอนาคตตำรวจโดยเฉพาะรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยเนี่ยเราก็หวังว่าให้เป็นตำรวจของประชาชนไม่ใช่เป็นของนักการเมืองนะถ้าตำรวจเราไม่เป็นของประชาชนเมื่อตำรวจเป็นของประชาชนในกฎหมายที่เขียนไว้มันก็พอระดับหนึ่งละแต่จะต้องแสดงให้เห็นเมื่อคุณไปอยู่กับประชาชนคุณต้องดูแลประชาชนไม่ช่วยประชาชนอันนี้ก็สำคัญแล้วก็ในส่วนของตำรวจผมก็พูดเสมอว่ามันต้องทำพัฒนา4สอสอที่1คือสอสายตรวจตำรวจสายตรวจต้องอยู่ตามบ้านสอที่2คือสอสายสืบสวนการค้นหาความจริงว่ามีเหตุขึ้นสอที่3คือสอสอบสวนสอที่4ที่ตำรวจต้องมีคือต้องมีสวัสดิการให้เขาอะไม่ใช่ล้อหมุนก็ต้องไปหาน้ำมันรถโรงพักไม่พอดูแลเขาแล้วก็สอที่5ที่ผมเห็นว่าเพิ่มขึ้นมาอีกนะตำรวจก็ต้องเข้าใจสิทธิมนุษยชนโอ้อันนี้สำคัญฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเรายังไม่ได้พัฒนาไปถึงรากเหง้าของปัญหาก็คือเราต้องสายตรวจนี่คือกระดูกสันหลังของตำรวจสายสืบสอบสวนนี่คือเส้นเลือดนะเราต้องทำตรงนี้ให้เข้มแข็งและทำให้เขาเป็นวิชาชีพและเป็นตำรวจของประชาชนให้ได้ครับภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนอย่างที่เมื่อสักครู่ท่านทวีบอกขออนุญาตอัปเดตนิดนึงได้ไหมฮะอาจจะนอกประเด็นวันนี้ก็คือหลังจากที่ทางคณะทำงานย่อยของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยครับที่คุยกันเรื่องของสันติภาพชายแดนใต้อัปเดตนิดนึงครับท่านทวีฮะเป็นยังไงบ้างคุยกันไปแล้วกับการประชุมนัดแรกครับก็การประชุมส่วนใหญ่การประชุมมันไม่มีครั้งเดียวมันคงจะต้องมีหลายครั้งแล้วก็มีตัวแทนของแต่ละพรรคไปเพียงว่าแต่ละพรรคเนี่ยต้องการเอามีเป้าหมายเดียวกันว่าเราอยากสร้างสันติภาพให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนในภาคใต้นะแต่ละพรรคการเมืองก็มีตัวแทนก็ทราบว่ามีการนัดประชุมกันครั้งที่สองครั้งที่สามแต่คณะทำงานก็เพียงแต่เป็นคณะทำงานต้องส่งข้อมูลที่ผลของการประชุมมาให้คณะที่เขาเรียกว่าคณะเปลี่ยนผ่านนะกันนะทางที่ท่านทีมนะฮะซึ่งตรงนี้ก็พอส่งมาแล้วเราก็ต้องส่งไปให้หัวหน้าพรรคดูว่า
แนวการสร้างสันติภาพในภาคใต้เนี่ยเป็นยังไงแต่ผมจะพูดในมุมของพรรคประชาชาติแล้วกันนะครับเชิญครับพรรคประชาชาติเนี่ยเราเห็นว่าวันนี้ภาคใต้เราไม่มีเสถียรภาพอันนี้เราเดี๋ยวตรงนะเราจะต้องสร้างเสถียรภาพให้เกิดความเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมและทางด้านความมั่นคงเนี่ยจะต้องสมดุลกันให้ได้เพราะว่าที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดขณะที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ที่สุด3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นดินแดนของการเหลื่อมล้ำเรื่องการใช้กฎหมายมากที่สุดนะแล้วก็เสถียรภาพเรื่องความมั่นคงของรัฐและความมั่นคงของประชาชนเนี่ยต้องสมดุลกันนะคืออันนี้ก็คือแสดงออกว่าทุกชีวิตในภาคใต้ต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันนี้คือมุมแต่เนื่องจากสามจังหวัดเนี่ยเป็นดินแดนพหุวัฒนธรรมเราต้องสร้างมิตรภาพให้ได้การเกิดมิตรภาพเนี่ยก็มีอยู่สามสี่ประเด็นต้องหลักในฐานะมนุษยชาติกันเนี่ยต้องมีมิตรภาพบนฐานของความแตกต่างทางเชื้อสายเชื้อชาติอันนี้ก็ต้องให้เกิดให้ได้มิตรภาพในฐานะเกิดในฐานะของศาสนาเราต้องสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่ให้เกิดอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับครับครับอันนี้เป็นแนวทางก็ย้ำนะครับเป็นในมุมของทางประชาชาติแต่ว่าพรรคอื่นเขาก็มีแนวทางแตกต่างกันไปอัปเดตทิ้งท้ายนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเอามาพูดคุยกันเช้านี้ขอบพระคุณมากนะครับท่านทวีครับมาพูดคุยกันวิเคราะห์ร่วมกันใน Inside รัฐสภาครับท่านทวีขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ